ปนี้นะครับพามาเยี่ยมบ้านลุงโฮนะฮะบ้านแรกเลยนะครับนี่ครับเลขที่48หมู่5นะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปเยี่ยมด้านในบ้านท่านโฮจิมินห์นะฮะตอนที่มาอยู่ที่นครพนมนะครับในยุคนั้นก็บ้านหลังที่ท่านอยู่จะอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านในแล้วก็ผมพอดีจะแวะมาซื้อชาด้วยฮะเขาตากชาอยู่ที่นี่นะครับนี่เป็นดอกชาเขียวอันนี้ของตลาดของเวียดนามค่ะนี่คืออะไรตลาดนี้หัวตลาดเวียดนามมีของขายนะครับเสื้อยืดที่เราเลือกเอาละครับเดี๋ยวจะพาไปดูบ้านลุงโฮนะครับอยู่ด้านหลังครับแต่ว่าตรงนี้นะครับมีของขายด้วยนะครับชาอะไรครับอันนี้ชาดอกชาเขียวชาดอกชาเขียวเป็นดอกชาเขียวที่เราเห็นข้างหน้าใช่ไหมที่เขาตากไว้คุณหนูเดือกนี่ครับปลูกที่นี่ทำที่นี่ชาดอกชาเขียวเอาละครับเดี๋ยวเรากลับไปชิมตอนนี้พาไปชมบ้านลุงโฮด้านในก่อนครับเต็มไปด้วยต้นไม้นะครับมีบ้านหลังเล็กหลังหนึ่งอยู่ข้างหน้าด้วยแล้วก็บ้านชั้นเดียวด้านหน้าเราหุยนี่คงเป็นครัวนะครับโอ้โหบรรยากาศครัวสมัยก่อนนะครับนี่เข้าไปอยู่ในบ้านกันหน่อยโอ้ข้างหลังก็เป็นสวนสวยเลยสะอาดเรียบร้อยมากนะครับที่นี้มีประวัติติดด้วยนะครับรูปสมัยก่อนโอ้โหไม่เคยมานะครับนี่มาที่นี่กันครั้งแรกอันนี้เหมือนจะเป็นห้องนอนเนี่ยประตูไม้บานพับหลังจากที่เมื่อกี้ไปดูพิพิธภัณฑ์มาแล้วนะครับพามาดูบ้านบ้างหมวกนะฮะในสมัยนั้นใส่กันแบบนี้นะครับตู้เสื้อผ้าครับกระจกโอ้กระจกทำด้วยเหล็กนะครับกระจกเหล็กครับกรอบเหล็กฝั่งตรงข้ามก็มีอีกห้องหนึ่งครับประตูไม้บานพับก็คือมีการปรับปรุงด้วยนะฮะโต๊ะกลางลานบ้านรูปท่านประธานโฮจิมินห์เต็มเลยนะครับนี่คงเป็นชุดรับแขกนะฮะนี่ฝั่งนี้ครับโต๊ะทำงานครับโต๊ะทำงานท่านประธานโฮจิมินห์โต๊ะไม้ก็อีกไม้ก็จะโต๊ะสวยนะครับแบบนี้หาไม่ได้แล้วนะครับสร้างไม้ยังสวยอยู่เลยครับตัวโครงสร้างโต๊ะโต๊ะก็มีรูปภาพอันนึงนะฮะยุคเก่าๆยี่ห้อฟิลิปอันนึงนะครับทรานซิสเตอร์นะครับจุดนี้ก็เป็นบริเวณสวนนะครับของในบริเวณรอบบ้านท่านประธานโฮจิมินห์นะครับที่นครพนมมีอันนี้น่าจะเป็นอาคารยุ้งฉางนะครับเอาเก็บข้าวเพราะว่ามีที่ตำข้าวอยู่ด้านล่าง
ก็หลังนั้นเป็นครัวใช่ไหมครับหลังเล็กแล้วก็บ้านที่อยู่ก็เป็นหลังนี้นะครับหลังใหญ่เป็นประตูด้านหน้าบ้านก็ด้านนี้โดยรอบก็จัดสวนสวยเลยนะครับโอ้ด้านหลังยังเดินเข้าไปได้อีกตรงนี้เป็นสวนหมดเลยนะครับปลูกผักปลูกอะไรนะครับต้นไม้ออกทางประตูหลังบ้านนี้ได้นะครับเข้าได้2ทาง